เอากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากช่วงที่แล้วคุยกับคุณทิมไปแล้วนี่จะเป็นอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะที่ทุกท่านนั้นจะได้มาพูดคุยกับนักพัฒนาสมองคนดังเป็นเจ้าของหนังสือเบสเซลเลอร์9เล่มด้วยกันนี่เพิ่งจะมีเล่มใหม่ออกมาแล้วเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนเลยพอจบจากการพูดคุยตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะเกสของเราในแขกพิเศษของเราจะเดินในงานแล้วก็เดี๋ยวจะมาตรงบูธหนังสือเนี่ยมาแจกลายเซ็นด้วยสำหรับใครที่อยากจะได้ลายเซ็นในหนังสือก็เรียนเชิญได้สำหรับแขกพิเศษช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นนักพัฒนาสมองคนดังที่มีแฟนๆในช่อง YouTube เนี่ยติดตามเยอะมากๆเลยวันนี้หัวข้อที่จะคุยคือว่าเขาเนี่ยได้ไปเรียนต่างประเทศแล้วการเรียนต่างประเทศช่วยเสริมการเรียนรู้ในระยะยาวได้อย่างไรขอเสียงปรบมือต้อนรับขุนเขาสินทุเสน เขจรบุตรค่ะสวัสดีค่ะเชิญนะขอเสียงกรี๊ดหน่อยค่ะ เห็นตอนแรกนึกว่าล็อกเกอร์เชิญนั่งค่ะวันนี้มาล็อกเกอร์แบบที่ในห้องกีฬาฟิตเนสเปิร์ใช่ไหมนึกว่าล็อกเกอร์นึกแบบอุ้ยนึกว่าหินเหล็กไฟปะเนี่ยไม่เจอขุนเขานานโอ้โหเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยเป็นไงช่วงนี้งานมีอะไรบ้างใช่งานมีอะไรบ้างคะช่วงนี้เยอะไหมคะดีมากเลยฮะดูจากสภาพก็รู้ว่างานเยอะร่างทรงเข้าคนละคนกันนั้นน้องชายผมนะครับนั่นพี่ที่อยู่บนนั้นน้องชายผมนั่นน้องอันนี้พี่อันนี้ตัวจริงนะหนังสือเล่มใหม่ก็เพิ่งออกด้วยนี่ใช่ใช่ใช่ถูกต้องครับก็แต่สนุกดีครับรู้ตลอดว่ามาถึงก็อาจจะแบ่งปันเลยนะคือเรารู้ว่าทางไปสวรรค์มันรกแต่ทางไปนรกมันเรียบเคยได้ยินไหมอ๋อเหรอทางไปสวรรค์มันรกก็หมายความว่ามันยากที่เราจะสบายมันลำบากนะครับแต่ทางไปนรกถ้าเราอยู่ไปเรื่อยๆแบบโอ้ขี้เกียจไปเรื่อยๆมันก็ลงนรกผมก็เลยทำเพราะว่ารู้ว่ามันคือความจริงของชีวิตใช่ครับค่ะแล้วสำหรับคุณข่าวนี่น่าสนใจนะตรงที่ว่าเขาไปเรียนทางด้านจิตวิทยานะคะจาก Victoria University of Wellington ที่นิวซีแลนด์นะหลังจากนั้นไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียด้วยนะคะก็ช่วงที่ไปเรียนต่อเนี่ยก็ต้องถือว่าคณะจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยที่ไปเรียน Australian National University เนี่ยอันดับ1ของออสเตรเลียได้ทุนด้วยนะคะเส้นทางเหล่านี้น่าสนใจมากจุดประกายอย่างไรถึงไปเรียนต่อที่ต่างประเทศได้คะโอเคครับก่อนอื่นขอบคุณมากนะครับทุกคนที่มาก็เห็นแฟนๆเมื่อกี้ก็เจอกันหลายคนแล้วข้างหน้านะครับก็เดี๋ยวผมอยู่ข้างในงานด้วยนะครับก็เดี๋ยวเดินอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวเจอกันอีกเนาะก็ขอบคุณมากที่มานะครับแล้วก็สำหรับคำถามนะครับว่าทำไมถึงอยากไปเรียนก่อนอื่นเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าใจของเราสมองของเราเนี่ยมันจะเปิดกว้างตามการเดินทางของเรานะครับผมเคยคิดอยู่ตลอดว่ายิ่งเดินทางไกลจะยิ่งเข้าใกล้ตัวเองนะครับหมายความว่ายิ่งเราเดินทางไปไกลเท่าไหร่เนี่ยจริงๆแล้วเราจะยิ่งค้นพบนะครับเข้าใกล้ตัวเองครับหมายความว่าเราจะค้นพบว่าเราเกลียดอะไรชอบอะไรเราเป็นคนแบบไหนเรากล้าหาญหรือกลัวอะไรนะครับเรากล้ากับสิ่งไหนกลัวกับสิ่งไหนผมเป็นคนชอบผจญภัยมาตั้งแต่เด็กนะครับถ้ามีทวันก็จะโหนเหรอแม่ทาซานนี่เองแซวตัวเองให้สนุกๆนะครับคือชอบผจญภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเราจะต้องไปต่างประเทศแน่ๆนะครับตั้งเป้าไว้คือถ้าใครเนี่ยทุกในที่นี้ผมเขาเรียกอะไรสมเดานะครับว่าอยากไปต่างประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะแนะนำขั้นแรกนะครับถ้าอยากไปต่างประเทศก็คือว่าให้เราเชื่อว่าเราทำได้แน่นอนอย่าไปคิดว่าภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับเราไม่ได้เกิดมาจากท้องแม่นะครับแล้วก็พูดคำว่า I will speak English เนี่ยนะครับเราไม่มีหรือว่าเราทุกคนเกิดมาก็แวะเหมือนกันหมดทุกคนเพราะฉะนั้นเราพูดภาษาเดียวกันมาหมดแต่ทุกอย่างมันฝึกได้เพราะฉะนั้นเริ่มแรกเลยคือมั่นใจผมมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยจะต้องไปต่างประเทศได้นะครับมั่นใจแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือว่าไม่ได้กำหนดว่าจะไปประเทศไหนแต่กำหนดว่าจะต้องเรียนจิตวิทยาแน่ๆนะครับก็เลยมีแรงบันดาลใจจริงๆแล้วแรงบันดาลใจมีมากกว่านั้นอีกคือรู้ว่าผมเคยพูดไปในคลิปหนึ่งอะครับผมบอกว่าทุกคนถ้าไม่ได้ดูคลิปนั้นเนี่ยผมให้ลองตัวอย่างพี่เอเล่นด้วยกันนะครับเอาเล่นด้วยค่ะลองดูนะฮะว่าถ้าสมมุติว่ามันมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งใช่ไหมมีคนอยู่7,000คนใช่ไหมครับแล้วก็ในหมู่บ้านแห่งนั้นเนี่ยมีคนที่นะครับเราพูดด้วยได้เนี่ยนะครับ1,500 คนขออภัยครับแล้วก็อีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับในหมู่บ้านเดียวกันเราพูดได้ 1,500 คนนะครับลองคิดตามนะแต่ว่าอีกคนนึงที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาพูดได้กับคนแค่ประมาณ60กว่าคนคุณว่าใครจะมีคอนเนคชั่นมากกว่ากันต้องคนแรกถูกไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าในพี่กิ๊บสวัสดีครับนะมีการเปรียบเทียบนะครับในให้เห็นภาพนะครับว่า
ว่าในคำอะไรพี่กิมเวลาที่เรารู้จักภาษาอังกฤษเนี่ยคนในโลกเนี่ยมี 7,000 ล้านคนโอเคไหมครับพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะฮะ 1,500 ล้านโอเคไหมครับก็คือ 1,500 คนแต่พูดภาษาไทยเนี่ยมีประมาณ60ล้านคนโอเคไหมครับซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดเราพูดภาษาอังกฤษเป็นหรือเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะมีโอกาสในชีวิตเพิ่มขึ้น22เท่านี่ผมคิดตัวเลขให้เลยนะครับไม่ต้องบวกตอนนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดในห้องสมุดก็เหมือนกันถ้าเราเข้าไปในร้านห้องสมุดแล้วเราอ่านหนังสือได้ 2,500 เล่มจาก 7,000 เล่มมันย่อมดีกว่า60เล่มจาก 7,000 เล่มจริงหรือจริงจริงนะครับบางคนบอกไม่ให้เลือกเลยนะไม่ให้เลือกครับบังคับตอบเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออยากให้เห็นว่าภาษาอังกฤษเนี่ยปั๊บเลยเพิ่มโอกาสในชีวิตเรา 22% นะครับผมรู้เลยว่ายังไงชาตินี้ฉันต้องพาตัวเองไปเป็น22เท่าตรงนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการนะครับที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีโอกาสเพิ่มขึ้นได้ดีที่สุดคือพาตัวเองไปอยู่ในนะครับที่เราจะเก่งภาษาอังกฤษแล้วก็ขอเสริมนิดนึงตอบบ้างจะตอบคำถามนึงยาวพี่เอชินแล้วปีแล้วก็อย่างเงี้ยนะครับถามที่ตอบนะครับโอเคคืออยากจะบอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่เหมือนกับคณิตศาสตร์นะครับที่เราสามารถที่จะนั่งทำโจทย์คณิตศาสตร์ว่าโอเค4+58ตีโกณเอาสูตรอะไรเงี้ยฝึกไปเรื่อยๆแล้วมันจะเก่งขึ้นภาษาอังกฤษไม่ใช่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเอาอะไรไปเติมในนั้นในนู้นในนี้เสร็จทำแบบฝึกหัดแต่พอออกจากแบบฝึกหัดปุ๊บเราไม่ได้ใช้ปุ๊บจบเลยครับเพราะสมองเนี่ยมันทำงานตามหลัก use it or lose it ถ้าไม่ใช้จงเสียมันไปซะเราจึงเห็นคนมากมายที่ตอนเด็กๆเก่งภาษาฝรั่งเศสญี่ปุ่นหรือพวกนี้นะครับแล้วตอนโตพอเราถามว่าพูดภาษาฝรั่งเศสให้ฟังหน่อยได้คำเดียวมึงชูนี่ไงเรียนฝรั่งเศสตอนมัธยมโอ้โหส่งไปแข่งเลยนะปรากฏว่าพอเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ใช้ตอนนี้เหลืออยู่ไม่ถึง5คำที่จำได้คำอะไรบ้างครับพี่คำอะไรบ้างbeaucoup je t'aime je t'aime beaucoup merci ประมาณนี้เลแกแปลว่าช้อนใช่ไหมผมจำได้อยู่จำไม่ได้แล้วอะแล้วรู้ไหมครับภาษาฝรั่งเศสเนี่ยภูเขาอะภาษาฝรั่งเศสเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าเขาจะมีเพศให้กับสิ่งของแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดลิปสติกเป็นผู้ชายใช่ไหมลิปสติกเป็นเพศชายนะแล้วภูเขาเป็นผู้หญิงใช่เขาจะมีเพศในศัพท์สะบัดผมทีนะครับภูเขาเป็นผู้หญิงภูเขามันจะมีเอิงมีอูนอะไรที่แบบบอกเพศอยู่ชัวร์ค่ะแบบร็อกเกอร์เป็นร็อกมาขนาดนี้เอาต่อเลยต่อครับก็คือว่าถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ได้ใช้ภาษานะครับเราจะเสียมันไปเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะเก่งภาษาใดได้ดีที่สุดได้เร็วที่สุดมีอยู่วิธีเดียวเลยครับต้องใช้มันสม่ำเสมอจริงๆแล้วแค่นั้นเลยผมเคยมีครูอยู่ท่านหนึ่งเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะครับเขามาเล่าเรื่องให้ฟังว่าเขาเป็นครูที่เก่งมากปั้นผมมานะครับแต่พอเขากลับไปบ้านเนี่ยลูกของเขาเนี่ยว้าวลาวใส่เขานะครับว้าวลาวว้าวลาวว้าวภาษาลาวพูดภาษาลาวเขาก็งงมากว่าทำไมอยู่ดีลูกพูดลาวใส่เขาก็ไปสืบจนพบว่าแม่บ้านของเขาเนี่ยคุยโทรศัพท์ภาษาลาวกับที่บ้านเห็นไหมครับว่าเด็กเนี่ยพอซึมปุ๊บใช้ปุ๊บทำได้เลยนั่นคือวิธีการเรียนภาษาเราต้องเรียนให้เหมือนเด็กคือซึมมันแล้วใช้มันถ้าเราพาตัวเองไปอยู่ในต่างประเทศนะครับไม่ต้องนั่งทำแบบฝึกหัดเลยสักข้อเดียวก็เก่งภาษาอังกฤษนะครับแล้วใช้ได้ในชีวิตประจำวันด้วยอย่างจริงๆเราจะเคยเห็นนะครับพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าคนมากมายที่เขาไม่ได้เรียนอะไรเลยอ่ะแต่เขามีสามีฝรั่งเห็นไหมฮะหรือมีภรรยาฝรั่งเลยก็ตามก็จะเก่งขึ้นมาทันทีนะครับแต่มันมีมุกด้วยนะพี่เอกเคยได้ยินไหมเหมือนผมมันมีคนหนึ่งที่พัทยาที่เขาบอกว่าเขาทะเลาะกับสามีฝรั่งอ่ะแล้วเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษแบบนะแบบที่เขาใช้อะไรนะครับพ่นไฟใช่ใช่ใช่พ่นแต่เขาใช้แบบนี้เขาบอกว่า you นะ you go away you go far far นะ if you come back beautifulดูสวยเก็ตไหมถ้าไม่เก็ตเล่าให้ก่อนนะเก็ตไหมคะโคตรมีนายกของเราคนหนึ่งด้วยที่แบบตีกอล์ฟกับฝรั่งอ่ะต้องไม่เอ่ยชื่อเลยนะว่านายกคนไหนแล้วพอตีเสร็จอ่ะแล้วฝรั่งคนนั้นรู้สึกจะเป็นฝรั่งสิงคโปร์อ่ะถามเขาว่าแบบเฮ้แบบคุณตีเก่งมากเลยอ่ะ when I'll have a victory over you ผมจะชนะคุณได้ยังไงไอ้นายกคนนั้นของเราก็บอกว่า next nationโอ้ชาติหน้าอยากรู้จังเลยนายกคนไหนอ่ะไม่หลังใหม่โอเคโอเคตอบยาวพี่เอกต่อเลยครับมีอะไรหรือมีคำถามเดียวได้นะฮะผมไม่มีผมไม่หวั่นนะฮะมีคำถามเดียวผมพูดได้เรื่อยๆเมื่อกี้เนี่ยท่านจำได้มีอีกสิบโจ๊ก
ถ้ายังจำก็ได้นะคุณเขาพูดนิดนึงว่าแบบยังไงบอกได้แล้วนอนดึกนะครับแล้วก็ชอบเครื่องแบบตอนนั้นรู้สึกปื้มเครื่องแบบยามที่สยามดิสคัฟเวอรี่อันนี้เรื่องจริงนะฮะไปเห็นยามตรงสยามแล้วแบบโอ้โหทำไมพี่เท่ขนาดนี้เนี่ย ผมจะใส่เครื่องแบบพี่บ้างนะครับ ก็เลยอยากเป็นยามเนาะทีนี้เนี่ยเล่าเนี่ยไม่ได้แห้งก็ตลกอย่างเดียวแต่จะให้เห็นว่าเจอร์นี่หรือการเดินทางของแต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเกิดมาผมแบบพูดมาผมจะเดินตามซิกมุนฟรอยอะไรเงี้ยผมไม่ได้เกิดมาเป็นอย่างนั้นนะครับผมเกิดมาก็เป็นเหมือนคนธรรมดาคือยังไม่ได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรแต่ว่าทีนี้พอเราลองเป็นเราลองดูแล้วว่ายามคงไม่เวิร์กนะครับเราก็เลยอยากจะลองอย่างอื่นดูน้อยผมก็ไปลองเป็นลองนักวิทยาศาสตร์เราเป็นดาราศาสตร์สถาปนิกอะไรกันหลายหลายอย่างนะครับนักบินอวกาศก็เคยอยากเป็นเสร็จแล้วเนี่ยมาจบที่จิตวิทยาเพราะว่าผมถามตัวเองว่าอะไรที่ลึกลับที่สุดในจักรวาลตอนแรกเรียนดาราศาสตร์เพราะว่าเห็นดาวมันสวยดาวมันลึกลับเราอยากรู้ความลับของดาวอะไรเงี้ยครับเสร็จแล้วก็มาถามตัวเองแล้วค้นพบคำตอบว่าสิ่งที่ลึกลับกว่าดาวคือสิ่งที่กำลังถามอยู่ว่าทำไมดาวมันลึกลับนี่นะครับก็คือกูมองกลับมาที่ตัวเองว่าชั้นนี่แหละจิตใจของเรานี่แหละที่สุดแล้วเพราะว่าดาวเนี่ยเรายังรู้นะว่ามันมาจากธาตุอะไรมันระเบิดตอนไหนมันจะอยู่ไปอีกกี่ปีอะไรเงี้ยเรายังพอจะรู้แต่จิตใจของเราเนี่ยผมยืนขึ้นอย่างเงี้ยถึงไม่มีใครเดาได้เลยผมจะก้าวเท้าไหนออกก่อนหรือผมจะไม่ก้าวเลยก็ได้จริงไหมครับมันแค่เรื่องง่ายๆที่อยู่ผมเองไม่รู้เลยผมจะทำอะไรต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะนั่งนะครับผมจะนั่งโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันความลึกลับของเราเนี่ยเราอยู่กับสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดในจักรวาลตลอดเวลาเราตื่นมากับมันเราอยู่กับมันทำไมเราไม่เรียนรู้มันให้ดีที่สุดนั่นคือแบบจุดพลิกเลยว่านี่แหละฉันจะค้นพบความลับของสิ่งนี้ให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะตายแล้วก็เลือกเลยค่ะทีนี้กับน้องๆที่นั่งฟังอยู่เนี้ยบางคนก็คือมีโจทย์แล้วแหละว่าอยากจะไปเมืองนอกนะแต่ยังหาตัวเองไม่เจอค้นตัวเองไม่พบเนาะว่าเราเนี่ยจะไปทางไหนดีทีนี้จะตรงนั้นจะมีคำแนะนำยังไงบ้างอย่างที่เคยบอกไปในคลิปที่บางคนอาจจะเคยดูแล้วนะครับว่าถ้าผมมีขออนุญาตนะครับพี่ขออนุญาตยืมกระดาษแล้วกันสมมติว่ากระดาษนี้เป็นเป้าแล้วกันนะฮะเป้าวางอยู่อึ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็เราจะยิงให้โดนเป้าเนี่ยเราก็มีทางเลือก2ทางคือสมมุติว่าเราจะใช้สไนเปอร์ยิงใช่ไหมครับ2กล้องมันก็อาจจะมีนัดเดียวยิงตุ้มอาจจะไม่โดนทีนี้อีกวิธีนึงก็คือว่าเราเอาปืนกลสาดเลยครับพันนัดหมื่นนัดแล้วก็สาดไปเดี๋ยวมันก็ต้องโดนสักนัดหนึ่งนะครับถ้าไม่โดนเลยต้องพิจารณาตัวเองนะครับขอบคุณครับพี่ทีนี้เนี่ยมันหมายความว่าถ้าเรามีเป้าหมายเนี่ยคือสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบโอเคไหมครับมันตั้งอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาถ้าเราอยากจะหามันเจอเราต้องสาดกระสุนเยอะๆแล้วมันจะโดนเข้าสักเป้าซึ่งก็หมายความว่าเราต้องลองให้ได้มากที่สุดเราต้องลองเยอะๆผมลองหมดนะครับผมไปเข้าค่ายนักวิทยาศาสตร์ผมไปศึกษาดาราศาสตร์จริงๆเลยนะฮะศึกษาฟิสิกส์ผมไปตอนนั้นที่จะเป็นสถาปนิกก็ลองไปวาดรูปพวกตึกพวกสถาปัตย์สถาปนิกอยู่ในคลาสของอาจารย์ของผมนะครับอาจารย์เฉลียวผมดีๆคนนี้ดีมากเลยจริงๆผมทำได้ดีนะฮะตอนวาดรูปตึกในคลาสสถาปนิกเนี่ยทำได้ดีมากเลยแต่ผมค้นพบว่ามันก็นี่ไงมันจะเกิดจากการที่เราสาดกระสุนเยอะๆเราจะพบว่าบางครั้งเราเก่งแต่เราไม่ชอบบางครั้งเราชอบแต่เราไม่เก่งเราต้องหาสิ่งที่ส่องเราต้องหาอะไรก็แล้วแต่ที่มันมาตัดกันให้ได้คือเราเก่งด้วยเราชอบด้วยโอเคไหมครับทำในสิ่งที่ชอบจะได้สุขทำในสิ่งที่เก่งจะได้ทรัพย์โอเคนะครับถ้าทำในเก่งที่ชอบเอ้ยเก่งทำเก่งที่ชอบเอาใหม่หายใจลืมเมื่อกี้มันไปนะครับลืมมันไปถ้าทำในสิ่งที่ชอบแล้วเก่งมันด้วยเราจะได้ความสำเร็จโอเคไหมครับมันเป็นเหมือนกราฟอะกราฟโอเคไหมครับชอบนำมาซึ่งสุขเก่งนำมาซึ่งทรัพย์ชอบและเก่งนำมาซึ่งความสำเร็จเราต้องหาจุดตัดนั้นให้เจอแล้วความสำเร็จมันอยู่ตรงนั้นเลยครับมันอยู่ตรงนั้นเลยค่ะทีนี้พอเราค้นพบตัวเองได้แล้วเนี่ยเราอย่างที่คุณเขาเล่าเมื่อสักครู่นะคะก็ไปเรียนต่อต่างประเทศคือพาตัวเองเข้าไปในจุดนั้นในที่นั้นที่ทำให้เราหนึ่งได้ภาษาแล้วก็ได้เรียนสิ่งที่อยากเรียนทีนี้สิ่งที่เราได้จากการไปเรียนต่างประเทศเนี่ยมันส่งเสริมไม่ว่าจะการเรียนหรือว่าการใช้ชีวิตเรายังไงบ้างคะโอ้มหาศาลผมบอกเลยว่าแบบความสำเร็จครึ่งหนึ่งหรือเกินครึ่งในชีวิตผมเนี่ยผมเป็นหนี้ภาษาอังกฤษค่ะบอกเลยว่าเป็นหนี้ภาษาอังกฤษถามว่าทำไมเพราะว่าทุกวันนี้เวลาที่เราจะมีข้อมูลอะไรที่เราเอามานะครับแบ่งปันให้กับทุกคนเนี่ยผมก็จะเสิร์ชภาษาอังกฤษตลอดนะครับแล้วก็
การที่เรารู้ภาษาอังกฤษปุ๊บเนี่ยการที่เราได้ศึกษาต่อต่างประเทศทำให้เรามีเพื่อนจากหลากหลายชาตินะครับมากๆเลยนะครับเหมือนเผ่าพันธุ์อะไรเหมือนสายพันธุ์ในป่าเมซอนนะครับมันมารวมกันอยู่เยอะๆนะครับมีกิ้งกือมีงูเหลือมมีจระเข้มีนกเงือกมีอะไรพวกนี้นะครับเวลาไปต่างประเทศเราจะเจออารมณ์ประมาณนั้นนะครับเราจะไม่ได้เจอแต่คนไทยไงเราจะเจอนั่นแหละนกเงือกงูเหลือมปลาปิแรนย่าอะไรพวกนี้นะครับเยอะแยะแปลกๆนะครับแล้วความแปลกของเขาเราก็จะทำให้เห็นว่าอ๋อเหรอคุณคิดแบบนี้เหรอคุณมาจากรัสเซียคุณเป็นมุสลิมที่มาจากมาเลเซียคุณมองโลกแบบนี้โอเคคุณเป็นบราซิลแล้วคุณเคยต้องต่อยกับเพื่อนบนถนนที่บราซิลมันเป็นอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยนะครับเราจะโอ้มันสนุกมากนะครับแล้วมันจะเปิดโลกมาแล้วทำให้เราเนี่ยนะครับเป็นโลกที่กว้างขวางสุดๆเลยนะครับอันนั้นคือประการที่หนึ่งนะฮะมีหลายประการมากประการที่สองนะครับคือการที่เราเนี่ยจะได้เรียนรู้อะไรที่อยู่นอกเหนือจากบ้านเรานะครับโดยเฉพาะถ้าใครเมื่อกี้ผมเห็นที่หลายๆคนที่มาทักทายกันหน้าห้องนะครับอยากเรียนจิตวิทยาต่อนะครับใครอยากเรียนจิตวิทยาต่อเอายกขอมือหน่อยค่ะโอ้ยเยอะเหมือนกันเนาะอ๋อพี่กิ๊บด้วยเหรออ๋อน้องเมย์โอเคน้องใหม่นี่รู้แล้วอ้าวเจอกันอีกแล้วเฮ้ยสวัสดีเจอกันทุกงานนะครับโอเคนะครับหลายคนอยากเรียนจิตวิทยาต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าคิมด้วยใช่ไหมคิมก็อยากเรียนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรานะครับศึกษาจิตวิทยานะครับแล้วเรียนมันต่อเนี่ยผมบอกเลยว่าลืมคำถามครับคำถามคืออะไรคำถามคือถามว่าที่ไปเรียนเนี่ยเราได้อะไรมาบ้างมาต่อยอดในระยะยาวตอบไปได้เลยเวลาที่เราลืมการพูดบนเวทีนะครับนี่แชร์ให้เป็นข้อมูลไม่ต้องอายครับบอกเขาเลยว่าลืมโอเคไหมครับบางคนไถไปเรื่อยนะครับไถไปเรื่อยๆผมไม่ไถครับผมพูดเลยครับโอเคนะครับเวลาที่เราเรียนจิตวิทยาแล้วเนี่ยนะครับจิตวิทยาเนี่ยนะฮะในเมืองนอกเนี่ยดีกว่านะครับในเมืองไทยนะครับผมบอกเลยนี่ตามตรงนี้เป็นความจริงเป็นแฟกต์ที่ทุกคนรู้เพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเก่งเกษตรนะครับเก่งแพทย์จริงๆก็ไทยเก่งมากไทยเก่งอีกหลายอย่างมากครับประเทศไทยเก่งอีกหลายอย่างแต่จิตวิทยาเพิ่งเริ่มจิตวิทยาเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยแบบตั้งไข่นะครับตั้งไข่เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากไปตั้งไข่ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเราอยากเป็นไก่นะครับเราอยากจะบินละนะครับเรานะครับต้องไปต่างประเทศเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยจิตวิทยามันเริ่มมานานแล้วนะครับผมรู้แล้วผมจะไปในซอร์สหรือว่าแหล่งที่เป็นแหล่งกำเนิดของมันที่ดีที่สุดอันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งอันที่อยากแชร์ทุกคนถ้าเราอยากจะเป็นท็อปหรือที่หนึ่งในสายของเรานะครับหรือหนึ่งในห้าก็แล้วแต่เนี่ยขอให้เราไปยังแหล่งที่มันดีที่สุดที่เราจะเรียนสิ่งนั้นอย่างเช่นถ้าเราอยากเรียนทำหุ่นยนต์นะครับลองดูไว้เลยว่าญี่ปุ่นอย่างเงี้ยญี่ปุ่นเก่งมากเรื่องหุ่นยนต์หรืออเมริกาอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราอยากทำหุ่นยนต์แล้วเราไปภูฏานสาธุเถอะฮะอย่างนั้นนะครับสาธุเลยนะครับแต่ถ้าเราอยากเรียนด้านคัมภีร์ทิเบตนะครับแล้วเราไปญี่ปุ่นสาธุอีกเหมือนกันนะครับคือเราต้องไปให้ถูกที่โอเคไหมผมเห็นแล้วว่าจิตวิทยาเนี่ยไทยเนี่ยยังไม่นะครับยังไม่เริ่มผมก็เลยไปต่างประเทศนะครับ ซึ่งตอนนั้นที่ไปออสเตรเลียเนี่ยนะครับออสเตรเลียเนี่ยยังตามหลังอเมริกาอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าที่ไปเนี่ยเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยมีทุนที่ดีมากๆแล้วมหาลัยที่ผมไปก็เป็นมหาลัยที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกมันครับเพราะฉะนั้นจริงๆอยากจะบอกว่าต้องเลือกให้ถูกและจำไว้นะครับว่าเราไม่ต้องห่วงเลยว่าเราเนี่ยเป็นสายอาชีพอะไรเพราะถ้าคุณเป็นท็อป5ของสายอาชีพคุณได้คุณจะสำเร็จแน่นอนนะครับจำไว้นะครับท็อป5ของทุกสายอาชีพแม้แต่ตัดผมอย่างเงี้ยใครรู้จักคุณชลาชนสมศักดิ์ชลาชนตัดผมนะครับเป็นบาร์เบอร์โอเคไหมครับแต่รวยมากรวยมากนะครับสำเร็จมากเพราะเขาเป็นท็อป5อยู่ในท็อป5นะครับไม่ว่าจะอาชีพอะไรถ้าเราเป็นท็อป5ให้ได้เป็นชาวนาก็ได้ท็อป5ชาวนาดูพี่โจนจันไดพี่โจนจันไดเป็นท็อป5ชาวนาใช่ไหมฮะก็สำเร็จอีกนะครับเพราะงั้นเราต้องเป็นให้ได้นะครับแล้วถ้าเราอยากเป็นท็อป5ก็อย่าลืมไปหาในที่ที่มันเป็นแหล่งของมันนะครับแล้วเราก็จะสามารถสำเร็จให้ได้นะครับแล้วสำเร็จได้แน่นอนค่ะทีนี้ในแง่ของการใช้ชีวิตน่ะคือทักษะชีวิตที่ได้จากการไปเรียนต่างประเทศเป็นยังไงบ้างมันมาเสริมอะไรต่อชีวิตและมุมมองของเราในอนาคตบ้างคะโอ้แน่นอนเลยเขาเรียกว่าสมาร์ทมันมีหลายสมาร์ทโอเคไหมครับฉลาดเนี่ยคนบางคนบอกอู้ฉลาดมากเลยอะไรเงี้ยนะครับสมมติเราพูดถึงไอน์สไตน์อย่างเงี้ยนะครับผมจะชอบไอน์สไตน์เป็นพิเศษนะฮะดูทรงผมก็รู้นะครับ ผมเนี่ย ชอบ ขอบคุณครับไอน์สไตน์เนี่ยถ้าเราบอกว่าเขาฉลาดแต่ถ้าเราเอาไอน์สไตน์เนี่ยไปปล่อยไว้ในป่าดงดิบเขาจะกลายเป็นคนโง่โอเคไหมครับในขณะที่ชนเผ่าในอเมซอนเนี่ยกลายเป็นคนอัจฉริยะจะกว่าไอน์สไตน์เยอะเขาอยู่ในนั้นได้รอดสบายมากไอน์สไตน์ตายตั้งแต่สองสามวันแรกผมด้วยนะครับถึงแม้จะดูเหมือนอยู่ได้นะ นะครับแต่ตายนะครับแต่ถ้าเราเอาคนป่ามาไว้ในเมืองเนี่ยเขาก็จะตายโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะฉลาดหรือไม่ฉลาดอย่าให้ใครมาบอกว่าเราโง่หรือฉลาดหรือเราพยายามอย่าไปตัดสินคนอื่น
คนทุกคนฉลาดในเรื่องที่เราโง่และเราก็นะครับเราก็ฉลาดกว่าเขาในบางเรื่องที่เขาโง่โอเคไหมครับคนเรามันถูกสร้างมาต่างกันจึงนะครับจะมาบอกว่าเมืองนอกสิ่งที่ทำให้ผมฉลาดขึ้นคือในด้านของการใช้ชีวิตนะครับตรงนี้มากเลยเพราะว่าพอเราไปปุ๊บเนี่ยเราลงจากเครื่องเนี่ยแล้วผมแนะนำพยายามไปคนเดียวผมไปคนเดียวตลอดนิวซีแลนด์ก็ไปคนเดียวอเมริกาก็ไปคนเดียวออสเตรเลียก็ไปคนเดียวอังกฤษก็ไปคนเดียวเดี๋ยวนิดนึงไปคนเดียวตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะครั้งแรกสุดที่ผมไปคือ16ครับตอนนั้นไปวอชิงตันดีซีไปเป็นอินเทิร์นหรือว่าไปฝึกงานที่สถาบันสมิธโซเนียนนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกผมชอบพิพิธภัณฑ์เนาะงั้นผมก็เลยไปนะพี่เอกเคยไปใช่มั้ยสมิธโซเนียนใช่ใช่มันเยี่ยมมากเลยนะผมชอบพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นมิวเซียมแมนจะเดินพิพิธภัณฑ์ตลอดผมสามารถไปพิพิธภัณฑ์ได้เหมือนไปดูคอนเสิร์ตนะครับพี่ตูนนะฮะเพราะงั้นผมเนี่ยนะครับก็เลยเลือกไปทํางานที่สมิธโซเนียนแล้วตอนที่ไปทํางานที่นั่นเนี่ยนะครับก็บอกเลยว่าไป16เนี่ยมันต้องหาวิธีการใช้ชีวิตที่โหดนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันขึ้นอะไรตรงไหนลงตรงไหนแต่นั่นแหละครับคือประเด็นเลยนะครับเราจะเจอตัวเองเมื่อเราบางทีเราหลงทางบ่อยๆเราก็จะเริ่มหาตัวเองเจอหาความกล้าตัวเองเจอหาความสามารถตัวเองเจอหาความมั่นใจตัวเองเจอกลายเป็นว่าการหลงทางในชีวิตนะครับเป็นการทำให้เราเจอสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเราเองที่มันซ่อนอยู่ตรงนั้นตลอดอ่ะแต่มันไม่เคยได้นำออกมาเพราะว่าเราถูกเขาจูงไปตลอดนะครับวันที่คนปล่อยมือเราแล้วเราต้องเดินด้วยตัวเองอ่ะเราก็จะเริ่มเปิดตาแล้วมองเห็นทางชีวิตของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นจงไปลำบากครับจงไปเลยเพราะว่าพื้นที่สบายใครรู้บ้างจะถูกพื้นที่สบายโอ้โหตบมือเขาหน่อยครับตบมือมากอ๋อที่บอกว่าจะมาใช่ไหมแล้วก็น้องแคร์ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเจอกันพี่เนยก็จบออสเตรเลียนี่ใช่ไหมเออนะใช่เป็นรุ่นพี่ผมนะครับจบมหาลัยเดียวกันทีนี้เมื่อกี้เขาต่อคำให้นะครับขอบคุณมากพื้นที่สบายมีไว้ให้คนตายอยู่เป็นคำที่ผมพูดบ่อยๆจำไว้ว่าพื้นที่สบายถ้าเราอยากสบายคุณไปดูที่ป่าช้าครับป่าช้าจะมีคนนอนสบายอยู่เต็มเลยฮะนอนแบบนอนไปเลยฮะกับชั่วกันเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะสบายก็คือมันคือการที่เราตายไปแล้วชีวิตคือการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตคือการไม่สบายแค่เราต้องเดินเราก็ต้องต้านแรงโน้มถ่วงแล้วครับถ้าเราไม่อยากต้านแรงโน้มถ่วงก็คือเราก็ไหลลงไปเลยครับเราก็ไปกองอยู่ที่พื้นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกการใช้ชีวิตคือการใช้พลังงานการต่อต้านความลำบากหรือความไม่สบายนะครับถ้าเราจะตายจำไว้ว่าอย่าเป็นคนที่รวยความฝันที่สุดในป่าช้านะครับถ้าเราจะไปป่าช้าเมื่อไหร่ที่เราจะต้องตายขอให้เราจนความฝันที่สุดนะครับหมายความว่าเราต้องแทบจะไม่เหลือฝันอะไรในจิตใจไว้อีกแล้ววันที่เราตายเราใช้มันไปเกือบหมดแล้วจงจนความฝันในวันที่เราตายจำไว้นะครับใช้มันให้หมดแล้วหนึ่งในความฝันที่ผมอยากให้ทุกคนตามก็คือการที่เราไปต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะไปเรียนหรือจะไปเที่ยวหรืออะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาตรงนี้เลยนะครับว่าในการที่เราเนี่ยเมื่อมีความกล้ามากขึ้นเมื่อเราก้าวข้ามความสบายของตัวเองออกจากคอมฟอร์ตโซนไปอยู่ในที่ที่เราไม่เคยอยู่ปุ๊บเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่ามันจะเหมือนกับต้นไม้หรือที่โดนตอนกิ่งอ่ะพอโดนตัดกิ่งต้นไม้มันไม่ตายมันจะโตนะครับเมื่อเป็นให้เป็นกลอนผมจะพยายามจำมันให้ได้เมื่อกิ่งเบาว้าวแหว่งเพราะการตัดไม้อัดผลัดชีพทิ้งด้วยสิ้นหวังแต่มันอาจแตกหน่อต่อกำลังเติมพลังจากแดดใหม่ให้กิ่งงามนะครับขออีกทีได้ไหมอ่ะจำได้ไหมโอ้ยของดีมีครั้งเดียวของดีมีครั้งเดียวนะยังจดแล้วมันจดไม่ทันได้ประโยคเดียวเดี๋ยวหลังไม้เดี๋ยวส่งอันนั้นให้พี่เอ๋ได้ก็คือหมายความว่าต้นไม้เวลามันถูกตัดมันอาจจะตายก็ได้แต่มันไม่ตายมันต่อพลังจากแดดใหม่ให้กิ่งงามหมายความว่าเมื่อเราตัดถูกตัดหน่อต่อใจเนี่ยเราต้องเราเจอความลำบากเจออะไรเนี่ยนะครับอย่าเฉาอย่าตายนะให้เราสวยงามยิ่งกว่าเดิมนะครับพาตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นใช่แล้วคือพูดถึงอย่างบางคนเมื่อสักครู่เซสชั่นที่แล้วที่คุยคุณทีมเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้โหพอเห็นค่าเล่าเรียนแล้วตกใจหรือว่าเห็นเส้นทางความลำบากว่ามันจะฝ่าฟันเราจะไปถึงตอนนั้นได้ยังไงท้อใจไปซะก่อนแต่ว่าต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทุนการศึกษาก็มีเยอะโอกาสต่างๆก็มีเยอะคือโลกมันง่ายขึ้นนะคุณภูว่าไหมคะถูกเลยครับด้านในเลยฮะคุณให้เทียก้าหน่อยด้านในเต็มเลยครับเดินเข้าไปในนั้นโอกาสของคุณเพียงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนะฮะผมเนี่ยต้องหาเกือบตายนะฮะตอนนั้นไม่มีใครมาพูดในเทียก้าให้ผมนะครับสมัยนั้นไม่รู้เทียตอนนั้นไม่รู้จักกันเนาะผมหาเกือบตายวิธีการที่ผมหาทุนอ่ะทุกคนนะครับขอแชร์นะครับผมหาทุนการศึกษาด้วยพ่อกูครับ
พ่อกูอย่างเดียวเลยฮะพ่อกูคือ Google นะครับใช้พ่อกูใช้ Google ผมเข้าไปใน Google เลยแล้วก็พิมพ์ผมจำได้เลยตอนนั้นผมพิมพ์คำว่า scholarship undergraduate psychology 3คำ undergraduate ปริญญาตรี scholarship ทุนเห็นไหมครับ psychology ก็จิตวิทยานี่พอผมพิมพ์3คำนั้นโอ้คราวนี้ตาลายเลยฮะมากันเต็มไปหมดเลยเอาเลือกอ่ะเลือก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 แล้วผมก็บอกคนรอบข้างว่าผมจะไปสุดท้ายไปได้ทุนจากคนที่เขาเป็นคนรู้จักเป็นคุณพ่อของนักเรียนคนหนึ่งที่โรงเรียนเขาก็เอาทุนของ Victoria University of Wellington ที่นิวซีแลนด์มาให้ดูผมก็เลยเลือกที่จะไปที่นั่นนะครับแล้วก็หาทีนี้เดี๋ยวขั้นตอนการเอาทุนอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เอาเป็นว่าไม่ต้องกลัวถ้าเกิดเราไม่มีเงินผมไม่เคยมีตอนไปวอชิงตันดีซีทุนนิวซีแลนด์ทุนออสเตรเลียทุนนะครับไม่มีตังค์โอเคไหมครับแล้วถามว่าทำยังไงเราถึงจะได้ทุนนะครับอันนี้จะยาวนิดหนึ่งแต่ว่าน่าจะเป็นประโยชน์แน่ๆหนึ่งเลยนะครับถ้าเราอยากได้ทุนเราควรจะทำให้ดีที่สุดในจุดที่เรายืนอยู่ในทุกๆวันเนี่ยต้องทำให้ดีที่สุดผมพยายามเรียนให้ดีที่สุดนะครับตอนนั้นเกรดมันช่วยนะครับเพราะว่าเกรดเนี่ยผมเคยได้ 4.0 แล้วผมก็ได้ 3.8 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกรดมันดีปุ๊บเนี่ยแต่ถามว่าเกรดเฮยๆได้เกรดเฮยๆก็ได้ถ้าเกรดเฮยเนี่ยด้านอื่นต้องขึ้นโอเคมั้ยครับมนุษย์กิจกรรมทำเยอะๆไปทำเยอะๆทำไม่ได้จะช่วยคนไป UN ไปช่วยเด็กช่วยอะไรนะครับแล้วมันก็จะดึงโปรไฟล์เราขึ้นมานะครับอีกอันนึงที่จะช่วยได้มากคืออันนี้หลายคนไม่รู้นะฮะเสน่ห์ของเราอันนี้เจ๋งมากเลยเราต้องเป็นคนมีเสน่ห์นะครับการที่เราเป็นคนมีเสน่ห์ซึ่งผมเนี่ยข้อนี้ข้อเดียวเลยครับผมบอกเลยข้อนี้มีเสน่ห์คุณเล่นหรอโอเคนะครับเวลาที่เราเนี่ยไปสัมภาษณ์เนี่ยบอกเลยว่าทุนเนี่ยเกือบร้อยทั้งร้อยอะครับจะเป็นสัมภาษณ์ทุนกอพอทุนคิงทุนที่ผมไปตั้งแต่ทุนแรกจนถึงทุนสุดท้าย3ทุนเนี่ยสัมภาษณ์หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีสกิลในการสัมภาษณ์เวลาที่เราเนี่ยเก่งมากๆเนี่ยแต่เราไปแล้วเราแบบกระเลอะกระลังเขาไม่อยากส่งเราไปเขารู้สึกว่ามันอายเขานะครับเขาส่งเราไปเนี่ยเพราะเขาจะให้เราเป็นตัวแทนประเทศไทยจะให้เราไปชายน์หรือไปส่องแสงให้ชาวต่างชาติแล้วเราไปแบบอย่างเงี้ยมันไม่มีใครเขาอยากส่งคุณไปโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากได้ทุนนะฮะอันนึงที่ต้องทำเลยคือต้องเป็นคนที่มีเสน่ห์ในการที่เราจะสื่อสารกับคนนะครับถามว่ามีเสน่ห์นะครับทำยังไงนะครับคุณเขามีคำตอบไปดู YouTube นะไม่ขี้เกียจพูดนะครับมันเยอะมากลองไปหาหรือไม่ต้องช่องผมช่องใครก็ได้ครับไปลองฝึกดูนะครับลองฝึกเรื่องคาริสมาดูหลายคนไม่รู้นะครับตรงนี้เป็นจุดตัดสินทุนเลยนะเพราะว่าทุนตอนแรกเนี่ยเขาจะดูก่อนว่าเราได้เกรดเท่าไหร่เราทำอะไรมาบ้างแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาจะเลือกมาสัมภาษณ์ประมาณสัก10คน20คนอะไรเงี้ยแล้วมันจะชี้ขาดกันตรงสัมภาษณ์นี่แหละเพราะส่วนใหญ่อะผมบอกเลยนะที่ไปตรงนั้นน่ะเก่งทุกคนไปตรงนั้นถ้าคุณ 3.8 มัน 3.8 ทุกคนบางคน 4.0 ถ้าคุณไปตรงนั้น 3.5 มัน 3.5 ทุกคนอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะเก่งกว่าเขายังไงล่ะเสน่ห์ครับเสน่ห์นี่ไม่ได้ว่าคุณจะต้องไปแบบว่าหวานแบบโอ้เอาน้ำอะไรไปหยดนะครับใส่แก้วกรรมการไม่ต้องไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแต่ไม่จําเป็นนะครับเสน่ห์เนี่ยหมายความว่าคุณเป็นคนที่พูดคุณเป็นคนจริงๆแล้วความหมายของเสน่ห์คืออะไรมั้ยฮะอยู่ด้วยแล้วมีความสุขครับนั่นคือความหมายของเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องมีอะไรมาคุณจำแค่นี้ถ้าคนคุยกับคุณหรืออยู่กับคนแล้วแบบโอ้ยแบบมีความสุขได้แรงบันดาลใจสนุกรู้สึกดีนั่นคือคุณเป็นคนมีเสน่ห์เพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปในกรรมการเนี่ยผมจะโดนทักอยู่ตลอดเวลาที่เดินออกมาเนี่ยอันนี้เป็นแบบว่าไม่ใช่มาอวยอะไรให้ฟังแต่ว่าเพื่อคุณจะได้เอาไปทำแล้วเอาไปเป็นประโยชน์กับชีวิตนะครับคนจะบอกตลอดว่าเวลาคุณเข้าไปอ่ะเสียงหัวเราะกรรมการดังที่สุดเพราะว่าผมเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปแล้วไม่ได้ว่าไปแบบว่าสวัสดีครับมานั่งครับผมจะไปตรงนี้คือพยายามไปแล้วไปธรรมชาติไปแล้วไปทำให้เขามีความสุขอะนะครับไปแล้วก็ทำไงก็ได้แบบคุยให้เขาสนุกแบบว่าทำอะไรมาบ้างเล่าเรื่องชีวิตตัวเองอ้าวโอเคครับกรรมการโอเคผมนั่งได้หรือยังเดินไปยืนเขายังไม่ได้เชิญให้นั่งคือเป็นธรรมชาติเป็นตัวเองนะครับให้ได้มากที่สุดเนาะตรงนั้นสำคัญมากๆนะครับอาจจะไม่ต้องเป็นต้องทำให้เขาหัวเราะก็ได้แต่ทำให้เขารู้สึกว่าเราเป็นคนที่จะทำให้ประเทศไทยภูมิใจอะนะครับนั่นคือทุนหรือถ้าไม่ใช่ประเทศไทยที่ให้เท่าทุนคุณต้องดูนะครับคนที่ให้ทุนคุณเนี่ยคุณต้องมีจิตวิทยานิดนึงคนที่ให้ทุนคุณเนี่ยเขาต้องการอะไรบางอย่างไม่ใช่เขามาให้เปล่านะฮะคนให้ทุนทุกคนเนี่ยเขามีความต้องการเขาอาจจะให้ทุนคุณเพื่ออยากให้คุณกลับมาใช้ทุนอันหนึ่งละงั้นคุณจะทำให้เขาเห็นยังไงว่าคุณกลับมาใช้ทุนให้เขาได้คุณต้องดูตลอดว่าคนให้ทุนมันเหมือนบริษัทอะคือถ้าเกิดคุณรู้แล้วว่าบริษัทนี้ต้องการอะไรคุณสามารถตอบโจทย์เขาได้เขาก็รับคุณโอเค
คไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเขาไม่ได้อยากให้คุณกลับมาใช้ทุนแต่เขาเป็นทุนของประเทศอย่างของผมเนี่ยเป็นทุนประเทศไทยที่อยากให้ชาติไทยภูมิใจผมรู้แล้วโอเคทุนนี้อยากให้ประเทศไทยภูมิใจผมรู้แล้วผมจะทำให้ประเทศไทยภูมิใจให้ได้ผมบอกเลยว่าโอเคผมไปนะผมจะแข่ง1 2 3 4 5แสดงศักยภาพคนไทยแล้วไปแล้วทำจริงๆไปผมไปแข่งพูดผมไปแข่งโต้วาทีผมไปแข่งประกวดสุนทรเอไปแข่งประกวดเรื่องสั้นไปเป็นประธานสมาคมนักเรียนไทยที่นู่นอะไรเงี้ยผมรู้แล้วว่าสิ่งเนี้ยผมจะตอบแทนให้เขาคุณพยายามอย่าไปคิดหรือน้องๆ นะครับหลายคนที่มาก็เป็นในที่นี้เป็นน้องผมเนาะน้องๆ อย่าไปคิดเนาะว่าการที่เขามาให้เราเนี่ยเราเป็นการไปรับจากเขาอันนั้นคือทัศนคติที่ผิดอันดับแรกเลยเราต้องไปรับทุนโดยคิดว่าเราจะให้อะไรเขาได้แล้วนั่นเขาจะเริ่มที่จะสนใจเราเราต้องคิดเลยว่าเรากำลังจะให้เงินเราเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยแล้วเราทำอะไรให้เขาอะไม่ใช่ว่าเรารับไปว่าเฮ้ยได้ทุนแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยไปเที่ยวปาร์ตี้ตื่นเมื่อไหร่เนี่ยคือมันเสียทุนมากเลยโอเคไหมครับเขาให้ทุนเราเขาให้คุณมาขนาดนั้นคุณให้อะไรเขาตอบแทนได้บ้างคุณวางแผนแล้วคุณทำตามนั้นเลยจะทำอะไรบ้างแล้วบอกเขาเลยจะทำสิ่งนี้แล้วสัญญากับตัวเองว่าจะทำให้ได้แล้วพอเราไปทำได้นะอย่างผมได้ทุนที่แรกแล้วผมทำได้อย่างที่ทำได้จริงๆมันจะเริ่มเกิด reputation เกิดชื่อเสียงเขาจะพูดต่อกันทุนที่สองจะได้ง่ายขึ้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะคุณขอ reference ได้สมมติคุณจะไปขอทุนที่สองทุนแรกคุณทำดีคุณทำตามที่พูดทุกอย่างคุณไปแข่งคุณทำสร้างความภาคภูมิใจไม่ใช่ไปตื้อเนี่ยนะฮะแล้วคุณไปขอจดหมายอ้างอิงจากผู้ให้ทุนแรกได้สบายมากผมทำประจำผมก็จะบอกเลยว่าขอโทษนะครับเดี๋ยวจะขอทุนต่อไปเรียนที่นี่ต่อแล้วแบบขออนุญาตช่วยเขียนจดหมายอ้างอิงเขาเรียก reference letter ให้หน่อยเขาก็จะเขียนให้เราแบบควักใจควักตับไตใช้พุ่งออกมาเขียนให้เราคนนี้มันดีมากนะครับอะไรเงี้ยเพราะว่าเราพยายามทำให้เขานะเพราะฉะนั้นสรุปในคำเดียวเลยว่าทำยังไงให้ได้ทุนใช่ไหมครับพยายามทำยังไงก็ได้ให้กับอีกฝ่ายมากกว่าจะไปรับอ่ะให้ความสุขเขาให้เสียงหัวเราะเขาให้ความรู้ให้แรงบันดาลใจให้การตอบแทนเขาแล้วเราก็จะเป็นคนที่สามารถที่จะได้ในสิ่งที่เราควรจะได้เพราะเราได้ให้ในสิ่งที่เราควรจะให้แล้วนะครับมีอีกคำถามนึงนะคะคนที่จะไปต่างประเทศเนี่ยจะมีคำถามนี้อยู่เสมอเลยนะคุณเขาว่าเอ๊ะอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ที่เหมาะสมควรจะไปดีไม่ตายก็ไปได้ครับนะครับไม่จำเป็นนะครับไม่เกี่ยวนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือเรามักจะนึกว่าอายุไปได้หมดเลยฮะไปได้หมดเลยไม่เกี่ยวยังโอเคเนี่ยผมเล่าตัวอย่างนึงให้ฟังตอนผมกลับมาจากประเทศนิวซีแลนด์นะครับตอนผมกลับมาจากหนูจ๋าหนูน้อยขอให้โชคดีโอเคนะครับเวลาที่ตอนที่ผมกลับมาจากนิวซีแลนด์เนี่ยนะฮะทุนที่ผมไปขอต่อเนี่ยเป็นทุนที่ออสเตรเลียเนาะแล้วทุนออสเตรเลียเนี่ยไครทีเรียหรือว่ากฎข้อแรกของเขาก็คือว่าห้ามได้ทุนไอ้โทษห้ามเรียนมาแล้วคุณต้องไปเริ่มเรียนปีหนึ่งใหม่เท่านั้นแต่ผมเรียนมาแล้ว2ปีผมจะไปเรียนปี3ต่อแต่เขากดข้อแรกเขาบอกเลยว่าห้ามเรียนปีสามผมด้วยความที่นะครับเป็นคนแบบดื้อรั้นนะครับผมก็เลยส่งจดหมายไปหาเขาเลยผมเขียนคอนวินส์เขาผมบอกว่าอย่างนี้ผมเนี่ยเห็นนะว่ากฎเนี่ยมันบอกว่าห้ามแต่ผมอยากจะขอเสนอหน่อยเหอะว่าผมเนี่ยนะครับไม่ได้ขอทุนแต่ขอโอกาสในการที่เราจะได้ส่งไปทหารนี้เนื่องจากว่าถ้าคุณถ้าทางคณะกรรมการให้ทุนคนธรรมดาเนี่ยเขาให้4ปีโอเคไหมครับเขาต้องเสียเงินเท่าไหร่4ปีเขาต้องเสียเงินหลายล้านแต่ถ้าให้ทุนผมเนี่ยเขาอาจจะต้องเสียไม่ถึงล้านเพราะผมเรียนอีก2ปีจบแล้วแต่คุณภาพได้เท่ากันหรือมากกว่า นะครับเหมือนเสนอขายต่อรองผมบอกเขาเลยคุณจ่าย2ปีแต่คุณอาจจะได้นักเรียนที่มีค่า4ปีดีกว่าจ่าย4ได้4โอเคไหมครับเขียนไปไม่รู้เราลองดูนะครับเขียนไปลองดูได้สัมภาษณ์ตอนแรกได้รับเข้าก่อนได้รับเข้าเสร็จได้สัมภาษณ์เสร็จกรรมการก็ถามแบบนี้แหละว่าทำไมคุณเป็นคนที่แก่ที่สุดในน้องที่มาสัมภาษณ์ตอนนั้นผมอายุ20นะครับน้องทุกคนที่มาอยู่หน้าห้องเนี่ยอายุ18เห็นไหมครับผมก็มองแล้วแต่ละคนใส่ชุดนะครับนักเรียนนักศึกษามาผมก็ฉันแปลกสุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะตอบคำถามแต่ตอนนั้นผมก็ได้ทุนนั้นที่ไปเรียนออสเตรเลียเนาะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวครับว่าเราอายุเท่าไหร่แต่เราแสดงให้เขาเห็นได้หรือเปล่าว่าเราตอบโจทย์เขาได้นี่ไงโจทย์เขาคือการที่เขาจะได้ให้นักเรียนคนนึงไปเรียนต่อต่างประเทศที่เขาคิดว่าเหมาะสมผมนึกในใจโจทย์มันไม่ได้เกี่ยวว่าเขาให้นักเรียนที่เด็กที่สุดนี่มันทุนการศึกษาหรือทุนยาววัยนะครับมันไม่ใช่ทุนยาววัยโอเคไหมครับมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอย่าตัดโอกาสตัวเองตั้งแต่
ก้าวแรกยังไม่เริ่มไมเคิลจอร์แดนเขาสอนไว้นะครับทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะนักบาสไมเคิลจอร์แดนเขาบอกว่าถ้าคุณชูตบาสเนี่ยเมื่อไหร่ที่ลูกบาสหลุดออกจากมือคุณเนี่ยโอกาสที่มันจะลงห่วงคือ1ถึง100แต่ถ้าลูกบาสยังอยู่ในมือคุณโอกาสจะลงห่วงคือ0ถึง0โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาลูกบาสหลุดออกมาจากมือให้ได้แล้วมันจะเป็น1มันอาจจะเป็น1ก็ได้มันอาจจะเป็น100ก็ได้แต่มันหลุดไปแล้วเพราะฉะนั้นลองก่อนกรรมการเขาจะบอกว่าไอ้บ้าไอ้แก่นี่มันมาจากไหนนะครับมันบ้าหรือเปล่าก็เป็นแล้วคุณเสียอะไรอ่ะทำไมอ่ะมันเจ็บปวดมากเลยครับการที่คนคนนึงปฏิเสธคุณนะฮะถ้ามันเจ็บปวดมากผมบอกเลยว่าคุณต้องหนังเหนียวครับถ้าเราอยากจะได้ทุนเราอยากจะประสบความสำเร็จอันดับแรกๆเลยคุณต้องเป็นคนหนังเหนียวและหน้าด้านนะครับคือไม่ใช่หน้าด้านแบบในทางที่ไม่ดีนะครับหน้าด้านในทางที่ไม่ทำให้คนอื่นเสื่อมเสียโอเคไหมครับคุณไม่มีอะไรที่จะต้องเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ลองก่อนไม่งั้นโอกาสเนี่ย0ถึง0แน่นอนอย่าลืมครับ JK Rowling ก็โดนปฏิเสธต้นฉบับ13ครั้งเขาหยุดไหมล่ะเขาท้อไหมล่ะนะครับใครนะไอ้เคนตักกี้กับฟรายชิคเก้นอะแจ็คหม่าป่ะแจ็คหม่าโอ้แจ็คหม่าด้วยขอบคุณมากพี่เอชงได้ดีมากเลยแจ็คหม่านี้เหมาะสมกับการเล่าแจ็คหม่าเนี่ยส่งไปสมัครงานที่ KFC เขารับ26คนอะไรเนี่ยใช่ๆแล้วไม่รับคนเดียวคือแจ็คหม่าแต่ตอนหลังพอแจ็คหม่ารวยเขาไปซื้อ KFC ที่จีนเลยโคตรเจ๋งเลยนะครับเรื่องนี้แล้วก็แจ็คหม่าก็ไปสมัครที่ Harvard นะครับ Business Schoolสิบครั้งเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้สักครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้อยู่แต่เขาก็เลยไปเลคเชอร์ที่นู่นแทนนะครับไม่ใช่ที่ฮาร์วาร์ดแต่ว่าที่อเมริกานะเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าคนนะครับที่เราจะต้องกล้าลองเราจะต้องล้มแต่เราต้องล้มไปข้างหน้าจนถึงเส้นชัยไม่ล้มตกบันไดจนมืด8ด้าน fail forward นะครับ fail forward ล้มแล้วเรียนรู้โอเคชั้นนี้ฉันทำผิดไปอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วล้มต่อไปล้มแล้วเดี๋ยวมันถึงเส้นชัยเองนะครับเหมือนว่าล้มแล้วค่อยๆกระดึ๊บไปคือไม่ใช่ล้มแล้วหยุดใช่ไหมคะใช่ล้มแล้วไปต่อไปเรื่อยๆถูกต้องการล้มแล้วไม่การล้มตกบันไดมืดไปด้านหมายความว่าเราล้มแล้วเราโทษคนอื่นนะครับแบบเราล้มแล้วแบบว่าโอ้มันผิดนักการเมืองว่ะมันผิดเพราะประเทศกูมีอย่างเงี้ยนะครับนิดหนึ่งพบเนี่ยนะครับมันเราไปโทษประเทศโทษนู่นโทษชะตาดวงไม่ดีไปตัดมือทิ้งไปครับดวงไม่ดีนะฮะมันไม่มีนะครับดวงไม่ดีก็ต้องสร้างให้มีให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเวลาที่เราโทษอย่างอื่นเราล้มแล้วเราอ้างนู่นอ้างนี่ฉันโอ้ไม่ได้หน้าตาไม่หล่อไม่สวยพอเลยไม่เคี้ยวนะครับแจ้งหมาหน้าอย่างกับเอเลี่ยนเขายังขอโทษจริงๆดีเขาฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องนะเขายังได้ประสบความสำเร็จขนาดนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนนักแจ้งหมาจริงหน้าเหมือนพี่หม่ำเนาะใช่ไหมพี่หม่ำโอเคเราโล่งพื้นเรื่องแจ้งหมากันเถอะนะเป็นอีกคนหนึ่งด้วยไงมันก็เลยนิดหนึ่งเนอะผสมนะอ๋อคนนั้นอ๋อรู้ละแล้วหน้าเหมือนใครโอเคนะครับเขายังทำให้ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปอ้างนะครับน้องรู้ใช่ไหมว่าใครรู้ไหมฮะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราไม่อ้างไม่เอาครับไม่อ้างคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจะหาทางคนไม่ประสบความสำเร็จจะหาข้ออ้างมันเราต้องไม่หมั่นหา excuse เราต้องหมั่นหาทางที่จะ execute หรือว่าทำมันให้ได้นะครับข้ออ้างเนี่ยมีอยู่ให้กับคนไม่สำเร็จหนทางจะมาสำหรับคนสำเร็จนะครับค่ะน้องๆที่นั่งอยู่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่ามีใจมุ่งมั่นประมาณหนึ่งแล้วทีนี้จะเตรียมตัวอยากให้คำแนะนำหน่อยเราควรเตรียมทั้งตัวเตรียมทั้งใจยังไงก่อนที่จะไปต่างประเทศวิดพื้นวันละ20ครั้งเป็น1ปีนะครับนะครับเวลาที่เรานะฮะอยากจะเตรียมตัวไปต่างประเทศเตรียมจะเอาของเด็กก่อนแล้วเอาของคนที่จะไปก่อนแล้วค่อยของคนที่เป็นพ่อแม่หรืออยู่เบื้องอยู่ทิ้งอยู่เบื้องหลังคนที่จะไปนะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าให้เราศึกษาตัวเองพูดง่ายว่ามีพื้นฐานภาษาอังกฤษให้ได้ดีนะครับหรือภาษาที่เราจะไปอ่ะนะครับถ้าเราไปจีนก็ไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษมากก็ได้แต่ควรจะต้องเก่งภาษาจีนโอเคไหมครับเราจะไปตายเอาดาบหน้าก็ได้แต่นี่ครับเสน่ห์มันจะไม่มาครับเวลาไปหาทุนอะไรก็เหมือนกันถ้าเราจะไปหาทุนที่ประเทศจีนจะให้ทุนคุณเข้าไปเนี่ยถ้าคุณพูดแบบหนีเหามาชิงช่องช่างช่องเขาก็ดีใจแล้วเขาก็รู้สึกว่าโอ้คนนี้เจ๋งว่ะเขาทำการบ้านมาอะไรเงี้ยนะครับเวลาที่เราจะไปประเทศไหนก็เหมือนกันถ้าเราเข้าไปแล้วเราพูดภาษาเขาไม่รู้เรื่องเลยเสน่ห์เราลดละแต่ถ้าเราเข้าไปนะครับหน้าอย่างไทยเลยแต่พูดเยอรมันได้โอ้โหคนเยอรมันประทับใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศึกษาให้ดีว่าประเทศที่เราจะไปเนี่ยเขามีวัฒนธรรมยังไงใช้ภาษาอะไรเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรนะครับแล้ววัฒนธรรมแต่ประเทศไม่เหมือนกันด้วยนะครับมันมีเรื่องแปลกๆตลกเยอะอย่างเช่นว่าบางประเทศที่เขาอะไรนะบอกว่าการ
บายบายหรืออะไรที่มันเป็นคำอะไรเป็นความหยาบคายอะไรเงี้ยเราต้องศึกษาให้ดีนะครับทุกประเทศไม่ได้เหมือนกันนะฮะสเปซของแต่ละประเทศเนี่ยฝรั่งเขาจะยืนติดกันมากกว่าประเทศไทยโทษครับฝรั่งจะยืนติดกันมากกว่าประเทศไทยประเทศไทยก็จะยืนห่างกันเพราะเราจะมีสเปซให้กันมากกว่าเงี้ยพอเรารู้แล้วเราไปเราศึกษาอะไรพวกนี้เล็กๆน้อยๆดูจากในเน็ตดูจากอากูอะผมดูจากอากูตลอดหรือถามจากคนนี่คือการเตรียมตัวของเราเองนะครับเตรียมใจเตรียมอะไรไม่ต้องเตรียมใจอะไรเท่าไหร่หรอกครับมันก็ไม่ถึงตายครับเนี่ยมันก็คือไปต่างประเทศนะครับมันก็คือเตรียมไปสนุกเท่านั้นเองนะครับศึกษาให้มากที่สุดส่วนสำหรับคนที่อยู่เบื้องหลังอย่างเช่นนะครับพ่อแม่อะไรพวกนี้นะครับก็คือให้เราเนี่ยนะครับพยายามที่จะทำยังไงก็ได้ให้ลูกของเรายิ่งถ้าลูกเล็กๆเนี่ยพร้อมที่จะมีสตรีทสมาร์ทลองให้เขาไปฝึกวิทยายุทธอะไรต่างๆนานานะครับให้เราอาจจะไปให้ซัมเมอร์แคมป์ก่อนอาจจะไปเรียนป้องกันตัวถ้าเป็นผู้หญิงนะครับอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่านะครับมันปลอดภัยมากขึ้นถ้าเขารู้วิธีจิ้มตาเตะไข่คนอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะไม่เป็นห่วงนะครับว่าเขาไปเมืองนอกคนเดียวถ้าเป็นลูกผู้ชายนะครับก็ไม่ต้องให้ไปเรียนนะครับเพราะเขาคงไม่ต้องไปจิ้มตาเตะไข่ใครนะครับแต่ว่าให้เขาไปเรียนศาสตร์ของการเนี่ยสมมติสัมพันธ์ทำไงก็ได้ให้เขาเป็นคนที่พร้อมที่จะอยู่ได้แล้วไม่ตายด้วยตัวเองนี่นะครับไม่ยากจริงๆแล้วมันง่ายมากเลยใช่เป็น enjoy life เนาะเอามีใครอยากจะมีคำถามพี่ขุนเข่าบ้างคะเรียนเชิญได้เลยค่ะยกมือได้เลยมีคำถามไหมคะก็เงียบมากคนตัดสรุน enlighten กันมาพร้อมไปต่างประเทศบุ๊กตัวกำลังบุ๊กตัวกันอยู่รูปแบบที่เงียบเนี่ยบุ๊กตัวกันอยู่ใช่มีไหมคะน้องๆอะถ้าไม่มีพี่ขุนเข่าฝากอะไรส่งท้ายหน่อยแล้วกันเนาะจะไม่จบเร็วจะจบแล้วเหรอฮะโอเคใช่หมดแล้วเกินเวลาแล้วเนี่ยเอาเกินแล้วด้วยเหรอฮะโอเคโอเคอ่ะถ้าอย่างนั้นนะฮะฝากอะไรไว้ดีล่ะฝากอะไรไว้ดีโอเคนะครับก็อยากจะฝากของเราเป็นสิ่งที่ผมฝากนะครับประจำก็คือเรื่องหาเทแทนแล้วกันเนาะคือถ้าเกิดชีวิตเรายังไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับจำไว้ว่านะครับความสำเร็จมันต้องประกอบขึ้นจาก3ส่วน 3H นะครับคือ Heart Head แล้วก็ Hand นะเอ้ Heart Head Hand นะครับก็คือว่าความฝันความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การขยันลงมือนะครับทีนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยขยันลงมือโอ้ยทำจะแบบเป็นเครื่องจักรอย่างเดียวไม่ฝันอันนี้มันก็ไม่ใช่ไม่ตั้งเป้าหมายอันนี้มันก็ไม่มีฮาร์ดเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งเป้าหมายตลอดเวลาตั้งเป้าหมายใหม่นะครับพยายามตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้ครับเพราะสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเราตั้งเป้านะครับที่จะบินไปบนท้องฟ้าถ้าตั้งเป้าว่าจะบินไปนอกโลกเอาแล้วกันครับเราอาจจะไปอยู่บนท้องฟ้าแต่ถ้าเราตั้งเป้าแค่หลังคาบินได้ไม่เกินดาดฟ้าแน่ๆนะครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามตั้งเป้าเป็นท้องฟ้าไม่ใช่หลังคาโอเคไหมครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันพลาดยังไงเนี่ยมันจะยังอยู่ที่ประมาณสูงๆนะครับจึงฝากไว้ว่าฮาร์ดของเราต้องตั้งเป้าให้ลองตั้งเป้าให้สูงครับแล้วความสำเร็จเราจะตามมาส่วนเฮดความคิดสร้างสรรค์ก็คือว่าหาวางแผนตอนนี้เทคโนโลยีมันยิ่งใหญ่มากคุณรู้ไหมครับว่ายุคทองของการพัฒนาตัวเองคือยุคไหนยุคนี้เลยครับยุคนี้คือยุคทองพัฒนาตัวเองผมเนี่ยเชิญบิลเกตเชิญสตีฟจ็อบเชิญแม้แต่นะสตีฟจ็อบเนี่ยนะเชิญมาเลยผมเชิญมากินข้าวด้วยผมเชิญโอเปราวินฟรีย์เข้าไปอาบน้ำด้วยผมเชิญทิมเฟรริสนะครับเข้าไปนอนกับผมเนี่ยนะครับหมายความว่าเชิญมาในโทรศัพท์นะครับนะครับก็คือเราเนี่ยใช้โทรศัพท์คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะครับหูผมเนี่ยนะครับจะฟังอะไรพวกนี้ตลอดเวลาที่มันสร้างสรรค์นะครับแล้วทำให้ชีวิตเนี่ยเสพสิ่งใดในสมองสิ่งนั้นจำไว้สร้างสิ่งใดก็จะสำเร็จสิ่งนั้นนะครับแล้วมีอยู่คนนึงน้องเขาฟังผมพูดเรื่องนี้ที่ไหนไม่รู้แล้วเขาก็มาบอกว่าหนูก็เชิญพี่ไปอาบน้ำด้วยทุกครั้งเลย พี่ดีทบภูมิใจมากขอบใจมากครับน้องนะครับก็คือเอาโทรศัพท์เนี่ยไปฟังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากๆที่เราจะมีตรงนี้นะครับตัวสุดท้ายก็คือแฮนก็คือการขยันลงมือการขยันลงมือก็คือการที่เรานะครับไม่ใช่แค่ฝันแค่คิดเมื่อจะเป็นฟุ้งซ่านกับฝันเฟื่องเราก็ต้องมีการทำด้วยเหมือนกันซึ่งแน่นอนว่าความขยันเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นอยากจะฝากนะครับว่าถ้าเหนื่อยเนี่ยนะครับนอนคืนเดียวก็หายแต่จนเนี่ยนอนกี่คืนก็ไม่หายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยากให้เราจำไว้ว่าไม่เป็นไรครับคนเรามันเหนื่อยกันทุกวันอยู่แล้วความเหนื่อยเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดเราความเจ็บปวดมันเป็นเรื่องปกตินะครับเราจะเจ็บยังไงก็แล้วแต่นะครับหมายความเราจะเจ็บยังไงมันอยู่ที่เรานะครับสรุปนะครับถ้าเกิดเราขี้เกียจตอนนี้เราจะสบายตอนนี้เราไปเจ็บตอนหน้าแต่ถ้าเราขยันตอนนี้เราจะเจ็บตอนนี้แต่สบายตอนหน้ายังไงก็เจ็บแต่จะเจ็บยังไงคนประสบความสำเร็จเลือกเจ็บตอนนี้แล้วสบายตอนหลังคนล้มเหลวเลือกสบายตอนนี้เจ็บตอนหลังครับตอนนี้เจ็บมากเลยที่ต้องจบละ หมดเวลา โอ้จบโอ้จบฉลาดมากเลยพี่ชอบ ขอเสียงปรบมือกับพี่ขุนเข่าด้วยนะคะ
เดี๋ยวคุณขุนเขาก็เดินเล่นในงานด้วยแล้วเดี๋ยวก็จะมาที่บูธหนังสือด้วยนะคะใช่ๆอย่าลืมไปดูในเทียก้ากันนะครับบูธเทียก้านะครับจะป้าใส่ใจขอบคุณมากๆที่ช่วยป้าใส่ใจต้องปรบมือให้ป้าใส่ใจด้วยป้าใส่ใจต้องมือให้ป้าใส่ใจหน่อยแม่งานคนใหญ่สุดยอดเลยคนนี้คุณป้าที่น่ารักทุกปีเก่งมากเลยมีฮาร์ดเฮดแฮนด์ฮึบฮึบอ้าวขอบคุณนะคะคุณเขาเดี๋ยวโอกาสหน้าปีหน้าฟ้าใหม่เจอกันใหม่เนาะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช่นกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงบ่ายสองมาพบกันเวทีนี้จะเป็นโคซิโก้นี่เชิญอยู่ต่อเดี๋ยวโคซิโก้มากับลูกสาวด้วยนะมาคุยถึงมุมของคุณพ่อที่ส่งลูกไปเรียนซัมเมอร์เดี๋ยวพบกันนะคะเรียนเชิญเดินเล่นในงานก่อนค่ะ